ตำนานคนดังชีวิตของคุณเฉลิมพลมาลาคำจากหมอลำชื่อดังผันมาเป็นผู้ใหญ่บ้านทำตลาดสดฟาร์มม้าและร้านอาหารค่ะหากใครเป็นคอเพลงหมอลำนะคะจะต้องชื่นชอบและเคยฟังผลงานเพลงของคุณเฉลิมพลมาลาคำตำนานหมอลำแนวหน้าของเมืองไทยเรียกได้ว่าเป็นศิลปินหมอลำอีกท่านนะคะที่เคยประสบความสำเร็จสุดๆในยุคหนึ่งแต่กว่าจะมาถึงจุดนั้นได้นะคะก็ผ่านความยากลำบากมาไม่น้อยเลยคุณเฉลิมพลมาลาคำเป็นนักร้องนักแต่งเพลงหมอลำที่มีชื่อเสียงเป็นคนบ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นหัวหน้าวงดนตรีเฉลิมพลมาลาคำวงอยู่ที่บ้านโคกสูงตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณเฉลิมพลนะคะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนอัมปินตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะเริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดร้องเพลงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์เริ่มบันทึกเสียงเพลงแรกตั้งแต่ปี2528ค่ะจากเพลงสะอื้นอวยพรเพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเพลงตามใจแม่เถิดน้องซึ่งทำให้ดนตรีแนวลูกทุ่งหมอลำนะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างกว้างขวางต่อมาได้ย้ายครอบครัวไปลงหลักปักฐานใหม่ที่หมู่บ้านท่าเจริญหมู่ที่11ตำบลท่าลอดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยปี2554คุณเฉลิมพลนะคะได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อเตรียมสมัครส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีด้วยแต่ต่อมาก็ได้ถอนตัวค่ะเนื่องจากเหตุผลทางครอบครัวปัจจุบันคุณเฉลิมพลค่ะได้เลิกทำวงดนตรีเฉลิมพลมาลาคำแล้วแต่ยังคงมีผลงานในการบันทึกเสียงและรับแสดงอยู่เป็นระยะค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านท่าเจริญหมู่ที่11ตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีด้วยโดยได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2557และดำรงตำแหน่งดังกล่าวนะคะจนกระทั่งพ้นตำแหน่งเนื่องจากว่าครบวาระ6ปีค่ะเมื่อเดือนเมษายนปี2563ที่ผ่านมานี้เองอย่างไรก็ตามนะคะคุณเฉลิมพลได้เคยออกมาอัปเดตชีวิตผ่านทางรายการโทรทัศน์ช่อง1หลังจากที่มีข่าวว่าเป็นหมอลำตกอับบางก็ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะพร้อมเผยชีวิตนี้นะคะเคยลำบากถึงขั้นไม่มีข้าวจะกินโดยคุณเฉลิมพลนะคะเล่าว่ากว่าจะประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยเริ่มมาจากการเป็นมือตีกลองค่ะพอสักพักมาอยู่วงดนตรีมาเก็บของเก็บสังกะสีแบกเหล็กเมื่อก่อนลำบากมากนะคะก่อนที่จะมาเป็นนักร้องมีวงอยู่แล้วอยู่ที่บ้านตัวเองทำวงไปสักพักแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะคือคนเขาใกล้จะทันสมัยกันแล้วก็เลยต้องหยุดเลิกไปที่ใหม่แต่ก็ไปแบกเหล็กเหมือนเดิมตอนนั้นได้ค่าจ้างวันละ50บาทจนกระทั่งยุคหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังคนมาดูเยอะมากนะคะชนิดที่แบบว่าแทบไม่เห็นตัวนักแสดงคนดูเนี่ยเกือบกิโลเลยเก็บเงินค่าบัตรคนละ10บาทแต่ยังได้เงินถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะปัจจุบันยังมีอีกอาชีพก็คือเป็นเกษตรกรหลังจากที่มีโควิดเข้ามาตอนนี้เริ่มเลี้ยงวัวเลี้ยงควายการเลี้ยงวัวเป็นธุรกิจที่มีรายได้ดีก็เลยส่งเสริมอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้คุณเฉลิมพลเคยเดินหน้าทำธุรกิจด้วยการทำฟาร์มเลี้ยงวัวนมและม้าก่อนที่จะสร้างตลาดเฉลิมพลที่รองรับพ่อค้าแม่ค้าได้ถึง200ล้านโดยตั้งอยู่ที่กม16ตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบค่ะนอกจากนี้นะคะยังสร้างร้านอาหารโฮบายเป็นอาหารอีสานสุดแซ่บรสจัดจ้านรวมทั้งยังเปิดร้านกาแฟเฉลิมพลที่กำลังติดตลาดของชาววารินชำราบเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรของหมอลำในตำนานอย่างคุณเฉลิมพลมาลาคำเลยทีเดียวค่ะ